พวกเรามีหน้าที่เตรียมตัวก่อนที่เราจะขึ้นดอยศักดิ์สิทธิ์เนาะอันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าวิชาแรกที่เราจะฝึกกันนะครับคือสัมผัสดินแล้วถอดรองเท้าเดินตอนนั้นที่รองเท้าที่เตรียมมาก็เดี๋ยวเราจะมีคนเก็บไปให้นะครับแล้วก็เดินไปที่สำคัญคือเดินไปคนเดียวโอเคทีละคนนะครับห่างๆกันหน่อยนะครับใครจะแวะตรงไหนก็ได้ใครจะอยู่ตรงไหนก็ไม่ว่ากันแต่เราจะไม่รบกวนกันเท่านั้นนะครับขอให้มีเวลาส่วนตัวอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับเท้านักบินโอเคครับทุกคนแล้วครับทุกคนรองเท้าสำหรับคนที่ใส่ถอดรองเท้าแล้วนี่นะไม่ต้องเดินเป็นลำดับนะครับเดินเมื่อพร้อมเมื่อเราคิดว่าเราพร้อมแล้วเนาะที่จะเดินเข้าไปครับก็เดินแล้วครับก้าวเขาบอกว่าเราจะไม่คุยกันนะฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวความรู้สึกให้ฟังหลังจากที่เราเดินถึงศาลาที่พี่เขาบอกเป็นวิธีการที่ดีนะผมว่ามันเหมือนกับสุดท้ายแล้วเรากำลังจะกลับไปสู่จุดที่มันเราเกิดเราก็ไม่ได้ใส่อะไรออกมาครับคิดว่าไหนแล้วพร้อมยังไม่คุยกันแล้วนะบายเจอกันดูนี่ดิตุ๊กแตนเหรอไม่ใช่มะแรงกิ่งไม้ฮะเหรอเหรอมีส่วนใหญ่มีแค่ในป่าระวังครับดีไม่ใช่ลามอะไรแม่งโคตรเจ๋งอ่ะเห็นปะไม่ได้ติดกล้องมะแรงติดกล้องมะแรงติดกล้อง